นับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ครับสวัสดีครับโจอี้คาร์เครซี่ครับสำหรับช่วงนี้คือช่วงเรโทรนะครับวันนี้เรามาเจอกับ EF9 นะครับ EF9 นะครับเป็นจะบอกว่าเป็นรถที่ในดวงใจมากเพราะว่าสมัยก่อนเคยใช้อยู่นะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถดีกว่าเดินหอบมาเลยนะครับวันนี้ Hello, hi, how are you? Hi, I'm good, nice to meet you. What's your name? I'm Kyra. Kyra, and what are you driving today? I'm driving the Honda EF9 with V16B engine. Okay, so I heard it's about near 200 horsepower. Yep. Oh, you like this car, or what do you like most about it? To me, driving it is really fun. I like driving manual anyway because I think that you really get into the feel of driving the car. Really. And it goes really fast and changing the gear. That's all to me what driving is about. Right. You know? They just enjoy the car, right? Yeah. Okay. So what can you run us through what do you have? It's an EF9, right? It's got a sunroof, it's got the B16B you say, right? Yeah. And I heard it's, can you pop the hood real quick? ครับคันนี้ก็รถคุณไคล่านะครับเป็น EF9 นะครับสวยงามมากเรามาดูกันแล้วกันว่าใต้กระโปรงคันนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่บอกรอบๆนะครับเป็น EF9 มีล้อนะล้อ TE 37นะครับตอง8นะเบรก AP นะครับล็อกกีดโช๊คมูเกนสปอร์ตนะครับและเครื่องEngine V16B ถูกต้องนะครับคันนี้ได้ข่าวว่าข้างในก็ you have the cam inside right and also the bigger intake เป็นสกังทูนะครับ intake ใหญ่ขึ้นแคมโตดะนะครับก็เชิญชมนะครับมอน้ำเกดดี้มีเฮดเดอร์ครบชุดเลยคันนี้จริงๆและช่วงล่างเป็นบอลจอยนะครับขับสนุกมากครับคันนี้ right it's very fun to drive เป็นเซมี่ค่ะขับแข่งได้ด้วยแล้วก็ขับ everyday use อ๋อครับนะเป็นขับได้ dual purpose นะครับนะอ่ะพูดไทยได้นี่ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวผู้ชมจะสับสนนะครับพอดีน้องเขาโตนอกนะครับก็นิดนึงโอเคอ่ะต่อดีกว่าก็คือชอบขับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาขับสนุกดีชอบขับเกียร์ธรรมดาอ๋อครับแล้วเวลานั่งแล้วกับเวลาขับข้างนอกคือ you get a lot of look from others คนมองเยอะไหมก็ well you do especially เป็นผู้หญิงคนจะ surprise มากว่า you ขับ manual ได้แล้วก็จะ surprise มาก say สมมติเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีใส่ stiletto ใส่นู่นนี่ใช่ไหมคะแล้วพอเราขับ manual เนี้ยก็มีเปลี่ยนรองเท้าแต่ว่าคนก็ surprise ว่า oh you แบบ interested in รถด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติคุณจะไม่มีคนในเพื่อนก็จะอาจจะไม่ได้แบบ interested ในรถเท่าเราจริงๆคันนี้เนี่ยอายุมากกว่าใครไลค์อายุมากกว่าใช่ไหมมากกว่าหลายปีเลย6-7 ปีอันนี้ปี91นะครับนะก็สวยงามแล้วก็คือก็อาจจะมีไปวิ่งเล่นบ้างเนาะค่ะเคยขับไม่ถามดีกว่านะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราส่งเสริมการซิ่งบนถนนนะครับก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ไปขับเล่นใช่ไหม enjoy just enjoying อาจจะกลางคืนเปิดซันรูฟนะโอ้โหผมว่ามันฟินมากนะสำหรับคันนี้กระจกข้างวิชั่นนะครับสวยอีกนะชารอบคันนะครับกระจกชารอบคันข้างในก็ข้างในได้นะคะนะครับแต่ว่าตอนนี้มีแค่วันซีทค่ะโอเคเดี๋ยวพาชมข้างในดีกว่านะครับโอเค so what do you like most about the inside of the car ชอบอะไรมากสุดครับในรถ I like this because in
In normal cars, you don't get this. Yeah, you get the full support, yeah. Right? And then you go into the turn, and it's kind of hug you. ครับก็ชอบบอลังแข็งนะชอบลำบากเป็นคนชอบลำบากคือจริงๆแล้วนั่งแล้วมันล็อกตัวนะครับนี่คือข้อสำคัญพวงมาลัยก็หนังกลับสปาร์โก้นะครับสวยงามมากนะเป็นไงเกวัตสามสหายดิฟฟี่นะครับแอบมี1ดินอยู่ข้างในนะครับข้างในก็สไตล์เหมือนรถแข่งเนาะที่กันไว้คุยกันนะครับพื้นกรูมีเนียมโลบาโอ้ครบจริงๆคันนี้มาดูด้านหลังนะครับหนักนิดนึงนะครับเป็นจะหนักชุดสปอยเลอร์นะครับก็เป็นข้อดีเพราะว่าท้ายเบาให้เกาะนะครับมีค้ำโชคข้างหลังนะครับแล้วก็กล่องแบตเตอรี่นะครับสวยงามอีกแล้วสะอาดด้วยเนียนตามากนะครับ So you have a lot of room to put your shopping bags? Yeah, I do. ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไคล่านะครับ Thank you very much for showing us this car. Thank you for having me. It's very nice. Yes, thank you for having us too. Okay, ขอบคุณครับแล้วพบกันโอกาสหน้านะครับ Joey Car Crazy นะครับ Speed Channel พบกันครับ